มีจุดเปลี่ยนนะครับที่สําคัญสําหรับอาชีพการตัดผมของผมเลยคืออุบัติเหตุกระดูกข้อมือหักแตกหักนะครับ2ข้างสิ่งแรกที่ผมคิดตอนที่รู้สึกตัวขึ้นมาจากอุบัติเหตุก็คือถ้าเราไม่ตัดผมแล้วเราจะทําอะไรวะผมช่างก้าวนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของอเบอร์ไอคอนนะครับจุดเริ่มต้นของการตัดผมนะครับก็เกิดจากไอเดียโง่ๆดีกว่าขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ตัดผมตัวเองวะได้อะไรเงี้ยเพิ่งเราเห็นคลิปจาก YouTube อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอยากจะไปเรียนตัดผมเพื่อตัดผมตัวเองแค่นั้นเองแต่ก็พอไปเรียนแล้วก็ได้รู้ความจริงนะครับว่ามันตัดผมเองไม่ได้เก็บประสบการณ์จากช่างไทยเก่งๆหลายคนดูคลิปจากต่างประเทศบ้างรวมถึงน้องชายผมชายกลางนั่นเองนะครับก็สอนกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมีจุดเปลี่ยนนะครับที่สําคัญสําหรับอาชีพการตัดผมของผมเลยคืออุบัติเหตุกระดูกข้อมือหักแตกหักนะครับ2ข้างสิ่งแรกที่ผมคิดตอนที่รู้สึกตัวขึ้นมาจากอุบัติเหตุก็คือถ้าเราไม่ตัดผมแล้วเราจะทําอะไรวะแขน2ข้างขยับไม่ได้ไม่รู้ว่าจะกลับมาตัดผมได้อีกหรือเปล่าก็คิดทุกวันนะครับก็ไม่ได้คําตอบแต่ก็กําลังใจครับสําคัญครับครอบครัวสําคัญครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นคือจิตใจตัวเองนะครับต้องทํายังไงก็ได้ครับกลับมาคิดให้มันมองมุมดีๆครับว่ามันน่ะเราต้องกลับมาได้สิอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เราก็ต้องทําใจยอมรับมันนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วก็ความเสียใจระยะเวลาที่แบบว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเราก็ต้องแบบสู้อะครับถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับด้วยที่อายุยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็บวกกับร่างกายที่ดีแล้วก็การฟื้นตัวที่เร็วแล้วก็การรักษาทางการแพทย์ก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันนี้แล้วทําให้แผลมันเล็กลงกลับมาตัดผมได้อีกครั้งถึงทุกวันนี้ครับอยากให้เพื่อนๆนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับอย่าท้อแท้นะครับกับการตัดผมนะครับไม่ว่าคุณจะถนัดมือซ้ายหรือมือขวาหรือว่าคุณจะเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถจะตัดได้อาชีพนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันจะมีสิ้นสุดอยู่แค่อย่างเดียวครับคือคุณไม่อยากตัดมันแล้วนะครับสู้ๆนะครับสําหรับช่างใหม่ทุกคนนะครับที่กําลังเริ่มตัดผมนะครับอย่าเพิ่งท้ออะไรที่มันทําซ้ําๆทุกวันน่ะสักวันนึงเราจะเก่งครับผมไม่สามารถบอกได้ครับว่า1ปี2ปีหรือ3ปีกว่าคุณจะเก่งแต่ถ้าคุณไม่ทิ้งมันน่ะสักวันนึงคุณจะเก่งถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้ครับบิลีฟ